นะครับคือผมเนี่ยไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคไทยศรีวิไลนะแล้วก็เป็นการแต่งตั้งตัวเองนะครับโดยที่เราไม่เคยไปเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้นให้กับพรรคไทยศรีวิไลแล้วผมก็บอกอย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับในการแต่งตั้งอะไรของเขาแล้วก็สิ่งที่เราได้แถลงชัดเจนก็คือที่กรรมธิการเรายืนยันอย่างชัดเจนว่าเราทำในนามของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมส่วนพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยมีหน้าที่ไปดูแลคุณแม่นะครับแล้วก็ทนายอู๋ที่เป็นทนายของพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยก็เป็นโฆษกนะครับเราไม่ได้ทำในนามของพรรคไทยศรีวิไลเราแยกเอกเทศเป็นอย่างชัดเจนว่าชมรมช่วยเหลือทำหน้าที่ด้านกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผู้รับมอบหน้าจากคุณแม่พนิดาเนี่ยนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งรับมอบหน้านะครับสองท่านของชมรมช่วยเหลือแล้วก็รับมอบแล้วก็แม่เป็นคนแต่งทนายให้กับชมรมช่วยเหลือในการไปฟ้องคดีน้องแตงโมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ออกมาประกาศวันนี้มันเหมือนกระดาษเช็ดก้นนะครับนะแล้วก็ทิ้งลงโถส้วมไปแค่นั้นเองไม่ได้มีผลต่ออะไรของผมเลยนะครับเพราะประชาชนทั้งประเทศก็ทราบอยู่แล้วว่าผมทำในนามของชมรมพิธกรรมมาโดยตลอดนะครับอันนี้ประเด็นที่เราอยากชี้แจงนะครับใจแล้วเพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยออกมานั่งแถลงข่าวกับเขานะครับวันที่เขาไปแถลงข่าวกันกับกฤษณะอะไรเนี่ยในการแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยผมก็ไม่ไปเพราะผมไม่ได้ไปอยู่ในสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วผมก็ไม่ไปสมัครพรรคใครศรีวิไลอยู่แล้วเพราะเราไม่มีนโยบายในการเล่นการเมืองอันนี้เราชัดเจนแน่นอนนะครับประเด็นต่อมาคือจะตั้งอะไรเองแล้วก็วันนี้มายกเลิกเองโดยที่เราไม่รู้เราตื่นมามีหนังสือมายกเลิกเราเป็นที่ปรึกษาพรรคใครศรีวิไลเป็นตอนไหนยังไม่รู้เลยแล้วก็มายกเลิกเรานะซึ่งทำเองเองหมดผมไม่ทราบที่ผมมาอย่างนี้ครับมาที่ปปป.เนี่ยเนื่องจากสัปดาห์หน้าจะมีการร้องการทุจริตนะครับของนักการเมืองนะแล้วก็เรื่องของการทุจริตอะไรหลายๆคดีนะที่ค้างมาไปทำคดีแตงโมแล้วมันคดีมันสะสมและการทุจริตของดีเอสไอพุ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการมาร้องปปป.นะครับส่วนนักการเมืองอะไรต่างๆก็มาปรึกษาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มเปิดยุทธการนะครับนะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของวงราชการเพราะเนื่องจากคดีน้องแตงโมเนี่ยต้องไปรอศาลนัดไต่สวนวันที่20กรกฎาคม2565ทำให้เรามีเวลาในการปราบปรามทุจริตในการทุจริตของนักการเมืองทั้งสส.สว.นะครับแล้วก็เจ้าที่ดีเอสไอนะครับเขาบอกว่าบังแจ็คเนี่ยนะเป็นพยานสำคัญของเขาเนี่ยนะทำไมเขาไม่แต่งตั้งบังแจ็คไปที่ปรึกษากฎหมายไปเลยให้กับพรรคไทยศรีวิไลไปเลยมันจะได้ชัดเจนถูกไหมนะหรือจะเป็นอะไรของเขาก็ได้ในนามของพรรคไทยศรีวิไลนะมันคนละประเด็นกันแต่คนอย่างที่ผมเรียนนะครับเราถ้าเราไม่มั่นใจครับเราไม่ยื่นนะครับในการฟ้องเพราะการฟ้องเนี่ยมีผลต่ออะไรตามมามากมายนะครับถ้าเกิดศาลยกสมมตินะครับศาลยกผมก็เป็นคนที่ถูกฟ้องนะครับและพยานทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยมาด้วยใจมาด้วยความรักของน้องแตงโมแล้วก็ความรักความยุติธรรมที่ไม่ใช่ทำเฉพาะของน้องแตงโมทำเพื่อต้องการปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่คดีนี้มันบิดเบี้ยวนะตั้งแต่ต้นทางจนถึงกลางทางนะส่วน290ก็คือมีบาดแผลขาข้างขวานะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยที่เราฟ้องสองตัวนี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้ภาพบังแจ็คอะไรเลยไม่ได้ใช้พยานหลักฐานของเต้เลยเราใช้หลักฐานของเราเนี่ยเรามีทั้งหมอนิติเวชหมอที่ชันสูตรนะครับการตายแล้วก็มีทั้งคุณหมอธวัชชัยซึ่งเป็นหัวหอบหัวหมูทุลงไปถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะผมก็ฟ้องตำรวจผมพูดแค่นี้แหละนะผมก็ฟ้องตำรวจ157นะครับแล้วก็ไปว่ากันที่ศาลทุจริตอีกกระทอกหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวางแผนไว้แล้วคนมีสิทธิ์ฟ้องผมได้หมดนะไม่ใช่ฟ้องไม่ได้แต่ฟ้องแล้วก็ต้องคิดดีๆนะครับเราก็มีมาตรการในการที่ต่อสู้ทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีใครว่าฟ้องผมไม่ได้ผมก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับทุกฉบับของประเทศไทยเหมือนกันผมทำอะไรผมรับผิดชอบนะครับไม่มีใครสามารถเข้ามาทำคดีแตงโมได้อีกแล้วนะพูดแค่นั้นเลยว่าทนายความที่จะเข้ามาทำคดีนี้ก็ต้องถูกร้องมารยาททนายความเรื่องการแย่งทำคดีนะครับการที่นายผมว่าอย่างนี้ว่าผมไม่เรียกอดีตผู้พิพากษาดีกว่าเพราะว่าในขณะนี้ผมทราบว่าทำให้ศาลเสียหายมากนะเรื่องของทนายชนบทนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไปชี้นำสังคมก็ดีนะครับและสิ่งที่คุณไปโชว์เรื่องใบแต่งทนายเนี่ยที่คุณได้รับแต่งตั้งจากแม่เนี่ยในคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับ
เป็นการที่คุณมาแย่งคดีเราทั้งๆที่หนังสือยกเลิกทนายความเรายังอยู่แล้วก็อยู่ในศาลแล้วนายชนบทเนี่ยนะครับนะมีการเอามาโชว์ต่อสื่อมวลชนเนี่ยเป็นการก้าวล่วงการทำงานของเราแล้วก็เป็นการแย่งคดีของเราไปทำ